เผยนาทีสำคัญอีฟลั่นอยากหนีออกจากพี่เสกแต่งานนี้เจอการสวนกลับทันควันเมื่อวันที่21สิงหาคม2561การวิภากรอดีตภรรยาเสกโลโซควงลูกชายคนโตเสือเศรษฐการพร้อมภรรยาคนปัจจุบันอีฟอภิญญาตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงกรณีวางแผนพาเสกโลโซส่งโรงพยาบาลเพื่อไปรักษาอาการป่วยไบโพล่าหลังเจ้าตัวไลฟ์สดมาราธอนลั่นทำไปด้วยความหวังดีอยากให้อีกฝ่ายหายป่วยด้านคุณหมอบอกเป็นไบโพล่าระยะสุดท้ายถ้าไม่รักษาอาจถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายได้ยืนยันไม่มียาเสพติดมาเกี่ยวข้องเขายังไม่รู้ว่าทุกคนช่วยกันส่งเขาไปโรงพยาบาลด้านสาวอีฟก็ยอมรับเช่นกันว่าก็มีอยากหนีบ้างแต่ก็กลับไปเพราะเขาอยู่คนเดียวก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีนาทีก่อนที่การแถลงข่าวนั้นจะจบลงโดยได้มีนักข่าวถามสาวอีฟว่าจะดูแลพี่เสกต่อไหมโดยเจ้าตัวก็ยืนยันว่าจะดูแลให้ดีที่สุดโดยสาวการก็ได้สวนขึ้นมากลางวงนักข่าวว่าถ้าดูแลไม่ดีเดี๋ยวจะโดนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ